วัสดีครับท่านผู้ชมวันจันทร์ที่9กันยายนพุทธศักราช2567วันนี้ตรงกับวันขึ้น7ค่ําเดือน10นะครับวันขึ้น7ค่ํานี่ก็ใกล้จะถึงวันพระเล็กวันพระ8ค่ําตามจันทรคตินี่ประเทศไทยหรือชาวพุทธของพวกเราชาวพุทธทั่วไปนี่จะมีวันพระภายใน1เดือนมีวันพระถึง4วันก็คือวันขึ้น8ค่ําวันขึ้น15ค่ําวันแรม8ค่ําแล้วก็วันแรม15ค่ําหรือแรม14ค่ําในเดือนที่ขาดนะครับวันนี้หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธเดินทางรับจิตนิมนต์บิณฑบาตฉันภัตตาหารเช้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อนอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครหลวงตาก็เดินทางออกจากถ้ำบ้านม่วงนี่มาตั้งแต่เช้านะครับระยะทางก็อยู่ไม่ไกลหลังจากบิณฑบาตฉันภัตตาหารเช้าแล้วพี่น้องประชาชนได้ทำบุญเรียบร้อยแล้วหลวงตาก็จะเดินทางกลับไปยังที่พักจำวัดจำพรรษาที่บ้านม่วงนะครับวันนี้พี่น้องประชาชนนี่มากันคึกคักภายใต้อาคารหลังคาโดมกันแดดกันฝนแม้ฝนจะตกแต่ข้างในนี่ก็สามารถที่จะประกอบสัตนกิจได้อย่างสบายพี่น้องประชาชนมากันมากมายนะครับสถานที่ที่หลวงตามักจะรับจิตนิมนต์เป็นประจำก็ได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล นะครับก็คืออบต.หรือเทศบาลเนื่องจากว่ามีสถานที่ที่มีความพร้อมนะครับทั้งอาการสถานที่ทั้งเจ้าหน้าที่ผู้บริหารแต่ถ้าเป็นทางจังหวัดหรือทางอำเภอเนี่ยก็อาจจะลำบากไปเนื่องจากมีสายการบังคับบัญชามีผู้บังคับบัญชาที่ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถ้าเป็นส่วนราชการที่เล็กกว่าอบต.นะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนโรงพยาบาลหรือสถานีตำรวจนี่ก็เป็นการเฉพาะกิจนะครับหรือบางโอกาสหลวงตาก็อาจจะรับกิจนิมนต์ที่บ้านของญาติธรรมอันนี้ก็เคยมีอยู่เหมือนกันหลวงตาก็จะให้ความเมตตากับทุกสถานที่ที่สามารถประกอบศาสนกิจได้วันนี้เราได้ชมบรรยากาศหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธบิณฑบาตฉันภัตตาหารเช้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อนแห่งนี้แล้วก็ร่วมอนุโมทนาสาธุบุญกันสำหรับสัปดาห์นี้นะครับวันนี้เป็นวันจันทร์วันแรกของการทำงานวันพรุ่งนี้วันอังคารที่10หลวงตาบุญชื่นรับกิจนิมนต์ที่องค์การบริหารส่วนตำบลตาลโกนอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครวันพุธที่11นี่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครวันพฤหัสที่12ที่องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิ่งอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครวันศุกร์ที่13เทศบาลตำบลวานอนนิวาสอำเภอวานอนนิวาสจังหวัดสกลนครนะครับซึ่ง4วันหลังจากนี้ก็จะอยู่ในอำเภอสว่างแดนดินแทบทั้งสิ้นนะครับแม้จะอยู่ในสถานที่ใกล้เคียงกันในอำเภอเดียวกันแต่การเดินทางรับจิตติมนต์นี่หลวงตาจะต้องกลับไปยังที่พักจำวัดเสียก่อนเพราะถือเป็นอยู่ในช่วงของการเข้าพรรษาหลวงตาก็จะเดินทางกลับนะครับแต่ขาเดินทางกลับนี่ก็จะไม่รีบเร่งที่จะกลับอาจจะแวะตามสถานที่ต่างๆแตกต่างจากตอนที่เดินทางมาบิณฑบาตนะครับหลวงตาออกจากที่พักจำวัดนะครับที่ถ้ำบ้านม่วงก็ตรงดิ่งไปยังสถานที่ที่รับจิตนิมนต์เพื่อให้ทันต่อเวลาบิณฑบาตแต่เวลาเดินทางกลับนี่หลวงตาก็อาจจะแวะบอกบุญหรือแวะพักตามสถานที่ในเส้นทางผ่านนะครับเพราะช่วงบ่ายนี่หลวงตาก็จะมีสวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา16นาฬิกาโดยประมาณที่ลานธรรมบ้านม่วงญาติธรรมท่านใดอยากจะร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นนี่ก็ไปร่วมสวดกับหลวงตาได้นะครับที่ลานธรรมถ้ำบ้านม่วงแม้ฝนจะตกแดดจะออกหลวงตาก็จะสวด
ทุกวันนะครับในช่วงของการจำพรรษาการสวดมนต์ทำวัดเย็นหลวงตาจะประกอบพิธีตั้งแต่ช่วงบ่ายๆก็คือ16นาฬิกาที่ยังมีแสงแดดเพื่อหลวงตาจะได้เดินเข้าถ้ำก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดินก่อนที่จะมืดนะครับชาวบ้านที่มาร่วมสวดก็จะได้เดินทางกลับโดยสะดวกปลอดภัยหลังจากนั้นในค่ำคืนหลวงตาก็จะจำวัดเร็วก็คือจะนอนเร็วก็จะตื่นอีกทีก็ช่วงเช้าประมาณตี2หรือ2นาฬิกานะครับก็จะมีเดินจงกรมสวดมนต์ทำวัดเช้าภายในถ้ำเนี่ยหลวงตาก็จะปฏิบัติแต่เพียงลำพังนะครับมีเพียงโยมอุปัฏฐากคุณพ่อทวัตนะครับหรือคุณตานิคุณตาเรืองนะครับจะเข้าไปอุปัฏฐากแต่เพียงลำพังนี่ก็คือการปฏิบัติของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธในช่วงจำพรรษาที่ผ่านมานะครับวันนี้เราเห็นพี่น้องประชาชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อนเนี่ยมาเข้าแถวรอรับพรกับหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธชาวบ้านได้นำสำรับกับข้าวภัตตาหารข้าวสารอาหารแห้งมาร่วมทำบุญใส่บาตรกันคึกคักเราก็ปลื้มปิติยินดีก็ขออนุโมทนาสาธุบุญกับทุกคนด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณคุณต้นกล้าที่อนุเคราะห์ข้อมูลไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ